สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเด้อมื้อนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมาแล่ปลาเหมือนเดิมครับผมอันนี้แล่เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นอยากแล่แซลมอนเป็นอันนี้แล่ออเดอร์ให้ลูกค้านะครับไม่สวยมากนะครับแต่ก็พอได้นะครับผมตีมือบ้านๆนะครับไม่ใช่เซฟไม่ได้เก่งมันเซฟใหญ่ๆเขานะครับอันนี้คือแร่แบบว่าขายหน้าร้านอะไรพวกนี้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากเปิดร้านใหม่หรือว่าแร่ทานที่บ้านอะไรก็ดูตามได้เลยครับผมซื้อมาเป็นซิ้นจากแมคโครหรือว่าจากร้านค้าอะไรพวกนี้ก็มาแล่เองก็ดูเป็นตัวอย่างได้ครับแล่ก็มีดก็พยายามต้องรับให้คมหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่เพราะว่าถ้ามีดไม่คมเนื้อมันจะยุ่ยเนื้อจะไม่ขาดนะครับรับมีดให้คมแล้วก็ถ้าใครที่อยากเก่งก็พยายามแล่เรื่อยๆนะครับฝึกเรื่อยๆมันจะสำนานครับผมกะน้ำหนักมีดให้ได้เพราะว่ามีดเวลาเราใช้มีดใหม่มาแล่ปาดแซลมอนมันไม่เหมือนเราปาดเนื้ออย่างอื่นนะครับเพราะว่าเนื้ออย่างอื่นปาดยังไงก็ได้ไม่ต้องสวยขอแค่ขาดแต่อันนี้เราต้องเน้นให้สวยด้วยเราต้องกะน้ำหนักมีดให้ได้อะไรพวกนี้แรกๆก็จะไม่สวยนะครับมันก็จะเลียงล้มอะไรพวกนี้เพราะว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราแล่ไปสักพักมันก็จะสวยเองนะครับแล่สวยมือใหม่ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็มีคลิปอื่นๆเยอะนะครับที่ลงไว้ในช่องก็ไปหาตามดูได้ครับวิธีขึ้นปลาถอดเกล็ดอะไรพวกนี้ย้ำว่าก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็บ้านๆครับผมพอไปได้และขายหน้าร้านอะไรพวกนี้ฮะและทานเองถ้าได้ทานเองก็ไม่ต้องเน้นสวยก็ได้นะครับขอแค่ให้มันขาดดูวิธีการเอาหนังออกอะไรเฉยๆก็น่าจะได้แล้วครับทะเลทาเตผมว่านะอันนี้ก็ซับติดสู้ก่อนนะครับเพื่อจะให้เนื้อมันแห้งแล้วก็เพื่อความสะอาดแล้วก็เพื่อเวลาเราจับเล่มันจะถนัดมือนะครับมันจะไม่ลื่นเพราะว่ามันปลาแซลมอนเขาค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ช่วงใกล้ท้องนะครับเนื้อก็จะบางๆหน่อยกีดน้ำออกก่อนค่อยมาแล่ต่อชิ้นที่2วิธีการแล่มันมีหลายวิธีนะครับบางคนก็ดึงกับหลังก่อนบางคนก็อย่างผมก็จะดันไปหน้าเลยนะครับผมดันหน้าแล้วก็ล้มมีดดันหน้าแล้วก็ล้มมีดนะครับกดนิดนึงไม่กดแรงนะครับกดแรงเนี้ยมันจะเละครับผมถ้ามันไม่ขาดมันจะเละเลยแต่ถ้าเราแล่ทานเองนี่คือดึงยังไงก็ได้ครับกดแค่ขาดแต่ถ้าเนี้ยสวยก็อย่างที่ผมบอกนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทำซองใหม่ครับผมอันนี้เงินเดือนไม่พอกินครับเผื่อมีความหวังว่าจะได้ตังค์เพิ่มจาก YouTube นิดนึงครับผม
ไม่ต้องตกใจมีดนะครับใครที่ดูแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมีดเป็นอย่างนี้เพราะว่ารับเยอะครับผมก็เลยเป็นอย่างนี้เลยอันนี้มีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับถ้ามีดคมจะสวยกว่านี้ครับใครที่ดูเร็วไปก็สามารถปรับการตั้งค่าใน YouTube ได้นะครับให้มันช้าลงได้นะครับเพราะว่าที่ทำให้เร็วหน่อยเพราะว่าคลิปมันยาวครับผมก็เลยปรับให้เร็วๆจะได้สั้นลงนิดนึงครับผมกลัวดูไม่จบนะครับคลิปยาวเดี๋ยวก็เสียเวลานะครับบางคนก็มีเวลาไม่มากอะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้ไม่จบครับผมอันนี้เป็นส้วมทองนะครับเนื้อบางมากครับส่วนมากที่จะเอาไปขายอะไรเงี้ยก็ลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบนะอยากได้แต่เนื้อแบบว่าส่วนสันหลังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับต้องเอาไปหมดครับเนื้อก็จะบางหน่อยนะครับช่วงนี้อันนี้ไล่ออเดอร์นะครับลูกค้าโทรมาสั่งโลครึ่งครับก็จัดให้ใครที่มีแบบว่าอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมอยากให้ดูก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับนี่เลยออเดอร์ให้ลูกค้าไม่รู้เขาจะเอาไปทำอะไรนะครับเอาไปดองขายหรือว่าใส่ส้มตำก็ไม่รู้เขาบอกว่าบางๆหน่อยนะครับถ้าเล่นหนากว่านี้นิดนึงก็จะได้สวยกว่านี้นะครับความจริงคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่เข้ามาชมก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณจากใจจริงๆครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ